รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโหหรือว่าแม่น้ำเหลืองถือว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของจีนนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะเพราะว่ามีการพัดพาดินตะกอนทรายจากที่ตะวันตกเข้ามาตกตะกอนแล้วทำให้แม่น้ำเป็นสีเหลืองก็เลยทำให้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองเนี่ยนะคะดินตะกอนเนี่ยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสองฝากฝั่งแม่น้ำแล้วก็ผู้คนได้ใช้ในการเพาะปลูกมาอย่างยาวนานค่ะขนาดความยาวก็มากกว่า 5,000 กิโลเมตรยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาถึง15เท่านะคะไหลจากฝั่งตะวันตกมายังตะวันออกของจีนผ่านมณฑลชิงไห่แล้วก็ไปออกทะเลที่ซันตงค่ะซึ่งแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำฮวงโหเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของจีนรองจากแม่น้ำแยงซียาวเป็นอันดับ6ของโลกฮวงโหมีความอุดมสมบูรณ์มากก็จริงแต่ว่าหลายครั้งหลายคราก็เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เกิดปัญหาอุทกภัยส่งผลเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินผู้คนอย่างมากจนกระทั่งมีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งด้วยในแง่ของความสูญเสียก็คือแม่น้ำวิปโยคสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามในประเทศจีนนะคะทางการได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่เพื่อที่จะคุ้มครองทางระบบนิเวศวิทยาแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพของแอ่งแม่น้ำเหลืองค่ะซึ่งกฎหมายตัวนี้จริงๆแล้วได้รับการรับรองมาตั้งแต่ตุลาคมปลายปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะหัวใจสำคัญก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางกติกากฎเกณฑ์เพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทางระบบนิเวศวิทยาแล้วก็ควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นความพยายามของรัฐบาลจีนเพื่อจะควบคุมปัญหาเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวของแม่น้ำเหลืองก่อนหน้านี้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษคุ้มครองแม่น้ำแยงซีเกี่ยวกับแอ่งแม่น้ำจำเพาะฉบับแรกของจีนมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2564นะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็มีความพยายามของรัฐบาลจีนที่ต้องการจะกำกับดูแลแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของมลพิษทางลำน้ำมาโดยตลอดแต่ก็เป็นคำถามสำคัญว่าเวลาผ่านมานานมากขนาดนี้แล้วทำไมปัญหายังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นส่วนหนึ่งของผลพวงของการพัฒนาของจีนหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันนะคะสวัสดีครับอาจารย์ได้เคยเล่าเกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองของจีนมาหลายประเด็นแล้วก็พบว่ามีความพยายามจะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องแต่หลายเรื่องยังไม่สำเร็จและที่สำคัญกรณีของการจัดการกับมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักสายสำคัญของจีนเนี่ยก็มีแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามองจีนในแง่ของการพัฒนาแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยในช่วง 5-60 ปีก่อนการพัฒนาของประเทศใดๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมีหลายประเทศนะครับที่จะพยายามเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมให้มันมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นภาคเศรษฐกิจหลักแต่เดิมนั้นก็คือภาคเกษตรกรรมพอเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหามลพิษเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีของจีนเนี่ยก็ไม่ต่างกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าของจีนนั้นถึงแม้จะเพิ่มภาคสัดส่วนของอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตามแต่ว่ายังไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมีนัยยะสำคัญจนกระทั่งเมื่อจีนใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศในปี1978ตอนที่ใช้ใหม่ๆอย่างน้อยก็10ปีแรกนะครับปัญหาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เกิดมากขึ้นเท่าไหร่แต่ช่วงการปฏิรูปในระยะต่อมาเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษ1990ตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเร่งให้มีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศจีนเนี่ยต่างก็ขานรับนโยบายนี้อุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมาย
ป็นการเพิ่มขึ้นซึ่งในเวลานั้นถ้าเราย้อนกลับไปในทศวรรษ1990นะครับประเทศเสรีนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ปรากฏว่าในกรณีของจีนเนี่ยแม้จะรับรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้ตระหนักอย่างชัดเจนนะครับปล่อยให้มีการสร้างโรงงานต่างๆขึ้นในท้องถิ่นทั่วประเทศมีการเร่งการปฏิรูปในทศวรรษ1990มันเลยทำให้รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในเวลานั้นเนี่ยมีความคิดที่จะทำอย่างไรนะครับที่จะให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยดูสวยหรูหลายๆท้องถิ่นก็ใช้วิธีการหลายๆอย่างแต่หนึ่งในวิธีการที่มักปรากฏอยู่เสมอก็คือว่าการอนุญาตให้ตั้งโรงงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดมลพิษหรือมีต้นทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่ำมากหรือไม่ก็ไม่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมเลยโรงงานเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโรงงานกระดาษโรงงานเหล็กโรงงานเคมีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโรงงานพวกนี้เนี่ยเมื่อมันผลิตผลผลิตของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยจะมีการปล่อยของเสียออกมาอย่างมากมายของเสียเหล่านี้หายไปไหนนะครับบางโรงงานเนี่ยขุดบ่ออยู่ใกล้ๆโรงงานของเองแล้วก็เอาของเสียนั้นทิ้งในบ่อซึ่งไม่มีการบำบัดหลายๆโรงงานเนี่ยก็ใช้วิธีแบบง่ายๆปล่อยของเสียลงแม่น้ำมีอีกหลายพื้นที่บางมณฑลนะครับที่มีทะเลสาบอย่างผมยกตัวอย่างทะเลสาบคุนหมิงที่อยู่ในมณฑลหยูนหนานใกล้ๆบ้านเรานี้นะครับเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็มีการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเหล่านี้เนี่ยรอบๆทะเลสาบโรงงานเหล่านี้เมื่อปล่อยน้ำเสียลงเข้าไปในทะเลสาบมันเป็นทะเลสาบแบบปิดของเสียนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษในส่วนที่เป็นแม่น้ำที่ไม่ใช่ทะเลสาบปรากฏว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยปล่อยของเสียลงในแม่น้ำโดยที่ไม่มีการกำจัดของเสียเหล่านั้นก่อนเลยพอต้นทุนสิ่งแวดล้อมไม่มีหรือถ้ามีก็ต่ำมากเนี่ยมันมีส่วนอย่างมากนะครับในการสร้างกำไรให้กับบริษัทเหล่านี้และมันก็เลยทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนเวลานั้นเนี่ยดูดีมากในทศวรรษ1990ตอนที่จีนเร่งปฏิรูปเนี่ยปรากฏว่าอัตราการเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเวลานั้นเนี่ยมากกว่า10%มาโดยตลอดติดต่อกันหลายปีต้นทุนที่ไม่มีหรือต้นทุนที่ต่ำที่ถูกแสดงออกโชว์เป็นตัวเลขสวยๆอันนั้นน่ะที่จริงแล้วมันมีเพียงแต่มันไม่ถูกหยิบเอามานับรวมด้วยแล้วมันก็หมกเม็ดหรือถูกปิดเอาไว้ข้างใต้จึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งทำให้ต้นทุนของการฟื้นฟูแล้วก็บำบัดและเยียวยาเนี่ยมันแพงยิ่งกว่าหลายเท่าส่วนนี้เป็นผลมาจากการที่มีระบบของการปกครองของจีนเป็น2แบบก็คือส่วนกลางคุมโดยกว้างๆแล้วให้อำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการตัวเองรวมทั้งมีสิทธิ์ออกกฎหมายหรือสร้างกติกาของตนเองภายในท้องถิ่นซึ่งในด้านหนึ่งก็คือกระจายอำนาจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็คือทุกคนต่างแข่งขันกันแย่งกันสร้างผลงานไหมคะใช่ครับถึงแม้ระบบการปกครองจะเป็นอย่างที่คุณโสภิตได้กล่าวมานะครับแต่ว่าแม้แต่รัฐบาลส่วนกลางผมจำได้ว่ารายการของเราเนี่ยเคยพูดถึงปัญหามลพิษนะครับที่มาจากปักกิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางส่วนกลางซึ่งเป็นคนที่ออกกฎหมายแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยเรากลับไปที่ทศวรรษ1990ตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกต่างก็ตะลึงว่าโอ้โหเศรษฐกิจจีนดีเหลือเกินนะครับดีมากแต่ดีแบบชีวิตทางเศรษฐกิจของคนจีนตอนนั้นอู้ฟู่มากแต่เวลานั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าปัญหามลพิษบนแม่น้ำนี่ได้ก่อขึ้นมาอย่างช้าๆในประการต่อมาโรงงานที่ไปขุดบ่อโดยไม่มีการกำจัดน้ำเสียก่อนแต่เอาของเสียลงในบ่อแล้วก็ฝังกลบนะครับก็ไม่มีใครรู้ว่าสารพิษเนี่ยมันได้ซึมเข้าไปในเนื้อดินอย่างช้าๆแล้วไปกระทบต่อน้ำบาดาลซึ่งหลายๆแห่งในประเทศจีนก็ใช้น้ำบาดาลรวมๆกันแล้วเนี่ยดินที่มีสารพิษฝังอยู่แม่น้ำนะครับสายย่อยสายหลักสายเล็กสายน้อยในเวลานั้นมีอยู่หลายสายที่มีขยะพิษลอยอยู่อย่างผมยกตัวอย่างแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของจีนที่ถือว่าเป็นสายใหญ่รองลงมาจากแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำกวงโหหรือขวางเหอแม่น้ำเหลืองนะครับก็คือแม่น้ำขวายแม่น้ำขวายนี้เป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงสายหนึ่งของจีนนะครับแต่ในทศวรรษ1990ต่อมาจนถึงทศวรรษ2000เนี่ยของเสียจากโรงงานที่ปล่อยลงทั้งจากแม่น้ำสาขาของแม่น้ำขวายรวมทั้งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำขวายโดยตรงเนี่ยได้ปล่อยขยะพิษนะครับลอยอยู่บนแม่น้ำเนี่ยหนาหลายฟุต
ขยะเหล่านี้นะครับมีขนาดของขยะเนี่ยยาวถึง60ไมล์นะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งฟังดูแล้วมันน่าอนาถมากผมเคยดูสารคดีของจีนเนี่ยที่พูดถึงปัญหามลพิษในแม่น้ำแบบเห็นกันแบบจะเลยก็คือในชนบทแห่งหนึ่งของจีนซึ่งมีคลองไหลผ่านคือคลองนี้จะเชื่อมกับแม่น้ำชาวบ้านจีนก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับนั่นคือมาตกปลาอยู่ในคลองเหล่านี้ตามวิถีชีวิตของคนชนบทสารคดีนี้ถ่ายทำให้เราเห็นว่าชาวบ้านจีนที่มาตกปลาเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าเขาตกแล้วก็ได้ปลามาและน้ำในคลองนั้นก็ใสสะอาดทีนี้ที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับคุณโสภิตเชื่อว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ชาวบ้านกำลังจะตกปลาแต่ปรากฏว่ามันได้กลิ่นเน่าเหม็นจากคลองแล้วทางการท้องถิ่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่าแน่นอนละตอนนั้นเขาเอากล้องวิดีโอไปถ่ายด้วยปรากฏว่าน้ำในคลองเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนสีนะจากที่มันใสสะอาดก็แต่กลายเป็นสีขุ่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีหลายๆจุดเนี่ยมันมีฟองที่ผุดมาจากใต้ดินของคลองเนี่ยเป็นฟองขึ้นมาเป็นบุ๋ม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 ขึ้นมาเป็นฟองใหญ่ๆอ่ะไอ้ฟองที่มันแตกฟองออกมาบนคลองใช่ไหมครับมันก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วมันเหมือนกับจะบอกว่าเมื่อวานนี้แท้ๆน้ำในคลองยังดีอยู่เลยแต่วันรุ่งขึ้นพอทุกคนตื่นมาก็จะใช้ชีวิตตามปกติด้วยการตกปลาปรากฏว่าตกไม่ได้เสียแล้วตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าปัญหามลพิษในคลองก็ดีหรือในแม่น้ำของจีนในหลายๆพื้นที่ของจีนเนี่ยมีปัญหาอย่างมากจีนนั้นเราอยากคิดว่ามีแม่น้ำใหญ่ๆ2สายหรือ3สายนะครับคือแม่น้ำแยงซีแม่น้ำฮวงเหอแล้วก็แม่น้ำไคที่ได้ยกไปเนี่ยยังมีแม่น้ำอื่นๆอีกมากมายแม่น้ำสาขาหลายแห่งก็ไม่มีปัญหาแต่หลายแห่งก็มีปัญหามีแม่น้ำใหญ่หลายแห่งแต่ในด้านหนึ่งคือบางพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำสาขาล้วนแล้วแต่มาเชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าจุดใดจุดหนึ่งเกิดมลพิษมันก็จะมีโอกาสที่จะส่งต่อเรื่องให้น้ำที่ไม่มีคุณภาพน้ำเสียต่างๆเหล่านั้นก็ไหลลงมาที่แม่น้ำสายใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อในวงกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งผลกระทบเนี้ยมันมหาศาลมากกว่าปกติเพราะว่าจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่และแม่น้ำสายใหญ่ก็ใหญ่จริงๆนะคะพูดถึงแม่น้ำในจีนเนี่ยว่ามันใหญ่เนี่ยใหญ่อย่างไรนะครับผมขอเปรียบเทียบเอาแม่น้ำเจ้าพระยาความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรานี้นะครับที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความกว้างประมาณนะครับ100เมตรขึ้นไปแต่คงไม่ถึง200เมตรนะครับบางช่วงก็อาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่า100เมตรอย่างผมยกตัวอย่างว่าคุณโสภิตกับผมไปยืนอยู่ที่ฝั่งท่าพระจันทร์คุณโสภิตยืนอยู่ฝั่งสิริราชเราสองคนนี้ยังโบกมือกันเห็นนะแต่แม่น้ำของจีนเนี่ยเช่นแม่น้ำแยงซีก็ดีหรือแม่น้ำฮวงโหก็ดีเนี่ยนะครับมันกว้างกว่านั้น 2-3 เท่าในหลายๆช่วงอันนี้เป็นความกว้างนะของแม่น้ำตามปกตินะครับถ้าคุณโสภิตยืนอยู่ฝั่งตรงข้างกับผมเนี่ยเรามองกันไม่เห็นเลยหรือไม่ก็เห็นแบบตัวต่างคนต่างตัวเล็กนิดเดียวเวลารายงานข่าวบอกว่าขยะพิษมีระยะทางยาว60ไมล์เนี่ยมันหมายถึง60ไมล์บนความกว้างของแม่น้ำที่กว้างกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา 2-3 เท่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราบอกว่ามันเป็นพิษเนี่ยเราก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าแล้วผู้คนที่อยู่2ฝั่งแม่น้ำนี้จะมีชีวิตกันอยู่ได้อย่างไรเพราะมันเหม็นคลุ้งไปหมดปรากฏการเรื่องของการพัฒนาที่มีอีกด้านหนึ่งเป็นความสูญเสียอย่างหนักคือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเราเจาะจงพูดกันเรื่องของแม่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเป็นกรณีแรกและจริงๆเมื่อมีการค้นพบแล้วด้านหนึ่งทั้งรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางพยายามจะหาระบบและวิธีการจัดการยังไม่สำเร็จทั้งหมดแต่ในแง่ของการเปิดเผยเป็นข่าวที่ทำให้สาธารณชนรับรู้มันก็มีกรณีศึกษาและก็บทเรียนหลายเรื่องที่น่าสนใจอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องราวของเฉินกุ้ยตี้แล้วก็อู๋ชนเถาในงานเขียนที่เกี่ยวข้องความยากแค้นและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ผมใช้คำว่าตัวอย่างหนึ่งก็เพราะว่าในจีนเนี่ยมีนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่านักต่อสู้เหล่านี้ต่อมาก็ถูกจำกัดบทบาทลงฉะนั้นกรณีของเฉินกุ้ยตี้และอู๋ชวนเถาเนี่ยนะครับอู๋ที่จริงอ่านว่าอู๋ชวนเถานะครับโดยอาชีพเดิมเนี่ยทั้งสองท่านนั้นเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักเขียนของประเทศจีน อยู่ที่มณฑลอันฮุยที่เมืองเอกเหอเฟยซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลนี้ทั้งสองนี้ก็มีงานเขียนที่มีชื่อเสียงได้รับการตีพิมพ์เป
็นปกติก็เหมือนกับนักเขียนชาวจีนทั่วไปนะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งอยู่ในสังคมจีนหลังจากที่จีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษ1990ไปแล้วเนี่ยสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เริ่มมองเห็นปัญหามลพิษในแม่น้ำนะครับทั้งสองท่านก็เลยทำการศึกษาค้นคว้ามุ่งไปที่แม่น้ำหวายปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับกว่าจะสำรวจปัญหาของแม่น้ำหวายได้เนี่ยตอนนั้นเวลาก็ล่วงเข้าไปสู่ทศวรรษ2000ในที่สุดผลงานของทั้งสองท่านนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ออกมาแล้วได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงปัญหามลพิษในแม่น้ำหวายซึ่งน่ากลัวมากขยะพิษมีระยะทางยาว60ไมล์เนี่ยก็มาจากงานศึกษาของสองสามีภรรยาคู่นี้หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยได้เป็นที่สนใจของสังคมจีนแล้วก็สื่อมวลชนจีนอย่างมากและในที่สุดทั้งสองท่านนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ก็มากกว่า1ครั้งมากกว่า1สถานีและทั้งสองท่านนั้นก็ได้เผยแพร่ปัญหามลพิษที่ตัวเองมองเห็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผลงานที่โด่งดังมากของสามีสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือการสำรวจชีวิตชาวนาจีนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยถูกระบบของรัฐบาลท้องถิ่นรีดไถภาษีอย่างไม่เป็นธรรมนะครับทั้งเรื่องแม่น้ำที่มีสารพิษกับเรื่องของปัญหาชาวนาจีนเนี่ยก็เลยยิ่งทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้มีชื่อเสียงมากขึ้นอีกก็คือมีชื่อเสียงในระดับชาติผลงานของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกคำสั่งของรัฐให้ระงับผลงานตีพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ไปเนี่ยซึ่งได้รับลิขสิทธิ์การตีพิมพ์เนี่ยก็ต้องระงับหนังสือที่วางแผงไปแล้วก็จะถูกเก็บหมดจีนในเวลานั้นเนี่ยคุณสวิทย์ก็คงรู้ดีนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นสังคมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงมากนั่นก็คือว่าหลังจากที่หนังสือของสองสามีภรรยาคู่นี้ถูกแบนแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีสำนักพิมพ์ใต้ดินแอบไปเอาผลงานที่ถูกแบนเนี่ยมาตีพิมพ์ใหม่แล้วปรากฏว่าเผยแพร่มากกว่าตอนที่มีการเผยแพร่ตามปกติอย่างถูกกฎหมายคราวนี้ตีพิมพ์เป็นหลักล้านเล่มเลยชาวจีนก็เลยรู้เรื่องนี้มากขึ้นไปอีกผลเสียก็คือว่ามันเลยทำให้สองสามีภรรยาเนี่ยถูกรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งที่สองสามีภรรยาได้กล่าวถึงว่าเป็นรัฐบาลที่มีการช่อฉนในเรื่องภาษีฟ้องร้องเอาแล้วจากนั้นนะครับเราก็ไม่เห็นและไม่ได้ข่าวชีวิตของสองสามีภรรยาคู่นี้อีกเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับแต่หนังสือของสองท่านนี้เนี่ยโชคดีนะที่มันมีการแปลเป็นภาษาไทยเล่มหนึ่งก็คือเรือจะล่มน้ำอันนี้เป็นเรื่องชีวิตยากแค้นของชาวนาจีนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงผลงานการสำรวจแม่น้ำหวายอาจจะมีรายละเอียดไม่มากเท่ากับตัวรายงานเล่มจริงซึ่งยังไม่ได้รับการแปลและก็ถูกแบนไปเรียบร้อยอีกเล่มหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนทนากันในวันนี้เลยนะครับคุณสวิทย์แต่ก็อยากจะแนะนำเป็นโชคดีของคือระหว่างที่สองสามีภรรยาคู่นี้มีชื่อเสียงเนี่ยได้เขียนเรื่องราวประวัติของเปาบุญจินด้วยไปถึงบ้านเกิดของเปาบุญจินและสำรวจเลยว่าหลุมศพของเปาบุญจินเป็นยังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วหนังสือพิมพ์ก็เอาเรื่องเปาบุญจินนี่มาตีพิมพ์เป็นตอนๆแต่พอสองสามีภรรยาคู่นี้ถูกแบนในสังคมจีนถูกแบนโดยรัฐบาลจีนเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวก็หยุดตีพิมพ์เรื่องเปาบุญจินทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหนังสือเรื่องเปาบุญจินเนี่ยก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อปริศนาเปาบุญจินเป็นหนังสือที่ผมเองก็อยากจะแนะนำให้คนที่อยากรู้เรื่องราวของเปาบุญจินเนี่ยได้อ่านกันว่าเปาบุญจินที่มีตัวตนอยู่จริงๆเป็นขุนนางจีนที่มีชื่อเสียงนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่ากรณีของสองสามีภรรยาคู่นี้พอเปิดโปงเรื่องราวของมลพิษในแม่น้ำหวายนะครับในที่สุดทั้งสองคนนี้ก็หายสาบสูญไปโดยที่เราเชื่อแหละว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เป็นชีวิตที่ถูกรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้พูดอะไรอีกที่มันเป็นปัญหาแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลก็ก้มหน้าก้มตามาแก้ปัญหามลพิษตั้งแต่ทศวรรษ2010เรื่อยมาทศวรรษ2010นี้นะครับเป็นทศวรรษที่มีความหมายมากสำหรับการแก้ปัญหามลพิษของจีนโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งรู้ว่ามลพิษได้ครอบคลุมเหนือน่านฟ้าของปักกิ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นที่มาของการค่อยๆทยอยออกมาตรการการแก้ปัญหามลพิษทั่วประเทศจีนให้กับมณฑลท้องถิ่นด้วยแต่ว่าปัญหาน้ำเน่าเสีย
ทุกวันนี้นะครับหลายสายได้แก้ไปแล้วแต่ตอนที่คุณโสภิตเกริ่นนำเปิดรายการเนี่ยโดยเอาข่าวเกี่ยวกับแม่น้ำเหลืองขึ้นมาพูดถึงเนี่ยผมอดที่จะงงไม่ได้นะครับว่าเอ๊ในเมื่อรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมีมาตรการออกมาแล้วนี่แล้วทำไมปัญหาของแม่น้ำเหลืองจึงยังเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำเหลืองแสดงว่ามาตรการที่ถูกกำหนดออกมาและบังคับใช้มันอาจจะมีส่วนที่เป็นปัญหาและยังกำกับได้ไม่จริงจังอย่างที่คาดหวังไว้จึงเกิดปัญหาขึ้นมาจนกระทั่งต้องมีการออกระเบียบกติกาขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็คุมเข้มงวดมากขึ้นผมก็คิดอย่างนั้นนะครับที่คิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่สองสามีภรรยาเฉินกุ้ยตี้และหูชวนเถาเนี่ยถูกระงับบทบาทไปแล้วนะครับเราก็เห็นว่ารัฐบาลจีนนั้นก็จริงจังในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศของตัวเองมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเอาละกฎหมายมันมีมาแล้วตอนนี้เริ่มมีการบังคับยังมีมาตรการที่ว่าให้โรงงานต่างๆจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะเอาน้ำนั้นทิ้งไปในแม่น้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกปัจจุบันหลายๆประเทศก็ทำกันแต่ว่าในการแก้ปัญหาในช่วงทศวรรษ 2000 คือหลังจากที่มีการเปิดเผยถึงสารพิษในแม่น้ำขวายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอมาตรการออกมาใช่ไหมครับแล้วมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะครับศาลก็ตัดสินให้โรงงานมีความผิดแล้วก็มีการจ่ายค่าปรับแล้วก็ปิดโรงงานไปแต่หลังจากปิดโรงงานไปได้ไม่กี่เดือนหรือบางแห่งก็เป็นแค่ปีหนึ่งหรือปี2ปีโรงงานเหล่านี้ก็กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้แหละที่เราไม่ทราบว่าเขาเปิดได้อย่างไรในเมื่ ยังไม่มีการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเลยยังคงปล่อยของเสียตามปกติไอ้นี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากข้อกฎหมายที่อาจจะมีช่องว่างอะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่อาจทราบได้เพราะว่าระบบการปกครองท้องถิ่นของจีนเนี่ยในแต่ละแห่งท้องถิ่นของจีนนั้นเขาจะมีอำนาจในการออกกฎหมายของเขาถ้ามองย้อนกลับไปก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าในสังคมจีนถึงแม้ว่าจะมีการออกกติกาและก็ระเบียบเข้มงวดเป็นการสั่งการที่ห้ามบิดพริ้วต้องปฏิบัติตามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนักมากๆนั่นก็คือเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นเหตุผลอยู่เบื้องหลังว่าทำไมโรงงานที่ทำผิดกฎหมายแล้วจึงยังสามารถจะกลับมาเปิดใหม่ได้อีกทั้งที่ยังไม่มีมาตรการแก้ไขหรือการจัดการปัญหาทางด้านมลพิษอย่างเพียงพอและคอร์รัปชันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นนโยบายหลักที่ถูกเอามาชูเพื่อจะจัดการอย่างจริงจังในยุคของรัฐบาลสีจิ้นผิงด้วยประเด็นคอร์รัปชันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาที่เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในจีนด้วยไหมคะใช่ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่มีการปราบคอร์รัปชันอย่างหนักนะครับในยุคของสีจิ้นผิงเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าถ้าเป็นกรณีโรงงานที่มีปัญหานั้นได้รับการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับแต่เอาล่ะเพื่อความเป็นธรรมนะครับเราก็สามารถมองได้ว่าอย่างน้อยก็ช่วง10กว่าปีมานี้เนี่ยเราได้ข่าวคราวเกี่ยวกับแม่น้ำเป็นพิษในจีนเนี่ยน้อยมากเรารู้แต่เพียงว่าอย่างกรณีตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาในเรื่องของทะเลสาบคุนหมิงนะครับที่อยู่ในมณฑลหยวนหนานเนี่ยเมื่อทศวรรษ1990รัฐบาลคุนหมิงนั้นได้อนุญาตให้โรงงานตั้งโรงงานรอบๆทะเลสาบแล้วก็ปล่อยมลพิษไปเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นในทะเลสาบคุนหมิงก็คือทะเลสาบคุนหมิงนั้นได้เน่าเสียจนยากแก่การฟื้นฟูคือมันเต็มไปด้วยสาหร่ายมันเป็นสาหร่ายที่เป็นพิษมีแต่จะทำให้น้ำเสียที่คุนหมิงเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาทะเลสาบเน่าเสียนี้มาเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าตามหลักวิชาการเนี่ยกว่าจะฟื้นฟูสู่สภาพเดิมได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานนับ10ปีเหมือนกันอยากจะเอาใจช่วยว่าให้เขาทำให้ได้สำเร็จในยุคของสีจิ้นผิงได้ออกกฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าปัญหามลพิษในแม่น้ำนั้นก็คงจะลดน้อยไปแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ถึงกับหายไปนะครับมิฉะนั้นแล้วข่าวแม่น้ำเหลืองมันก็คงไม่เกิดขึ้นมาอีกอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากชวนกันคุยก็คือเรื่องของวิธีคิดและการจัดการของรัฐบาลต่อผู้ที่ออกมาเปิดโปงด้านลบแล้วก็ด้านที่เป็นปัญหาของประเทศกรณีของสองสามีภรรยานี่ก็ไม่ใช่แค่กรณีเดียวแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์แตะถึงเรื่องของมลพิษในปักกิ่งปัญหา PM 2.5 ที่หนักมากซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราทางภาคเหนือก็กำลังจะสูสีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะที่น่าสนใจคือวิธีการจัดการกับผู้ออกมาแฉภาพด้านที่ส่งผลกระทบเป็นลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือของรัฐบาลค่ะเพราะว่าสองสามีภรรยาถูกแบนไปแล้ว
一个月里头二十五天雾霾ต่อมาในปี2015นะฮะก็มีปรากฏการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเหมือนกันเมื่อสารคดี Under the Dome Investigating China's Smog ได้ถูกตีแผ่ความยาวของสารคดีชิ้นนี้1ชั่วโมงกับ40นาทีค่ะลงทุนโดยการควักกระเป๋าเงินเองของอดีตผู้ประกาศของ CCTV คุณฉายจิ้งที่มาของเรื่องราวก็คือว่าเธอตั้งท้องแล้วก็ลูกของเธอเนี่ยถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกซึ่งผลพวงส่วนของเธอก็มีความเชื่อว่าเกิดขึ้นจากการที่เธอได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษในอากาศที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่นี่เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้เธอเนี่ยอดทนทำไม่ได้แล้วใช้ความสามารถในเชิงวิชาชีพผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ยาวชิ้นนั้นออกมาค่ะทันทีที่เผยแพร่ผ่านเทนเซนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในจีนเนี่ยนะคะเพียง3วันเท่านั้นเองเมื่อเปิดตัวก็มีผู้เข้ารับชมถึง200ล้านวิวแต่ว่าเธอก็ถูกทางรัฐบาลแบนเนี่ยไม่ให้มีการเผยแพร่ภายในประเทศปรากฏว่าในการแบนอันนั้นก็ส่งผลอีกด้านหนึ่งออกมาเพราะว่ายิ่งทำให้เป็นที่ต้องการค้นหาแล้วก็ติดตามแล้วยอดของการกระจายออกไปสู่โลกต่างประเทศก็กว้างขวางอย่างมากมายและทำให้คนจีนรวมทั้งคนต่างชาติเนี่ยได้เห็นว่าปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศและทางน้ำที่จีนกำลังเจออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องมลพิษในอากาศนี้เมืองไทยเราก็กำลังเผชิญอยู่หนักหนาสาหัสมากในตอนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะกลายเป็นว่าก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ได้ต้องการจะให้ภาพด้านลบเนี่ยสู่สายตานานาชาติก็เป็นประเด็นที่ทำให้เรื่องราวของเธอก็ถูกแบนตัวนี้สะท้อนวิธีคิดในการจัดการปกปิดข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยของจีนยังไงบ้างคะอาจารย์คือจริงๆระบบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยพรรคต้องถูกเสมอพรรคต้องดีเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นความผิดของพรรคที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนยอมรับไม่ได้พอผมพูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะของชื่อองค์กรดังนั้นประเพณีการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันจึงทำให้เราเห็นได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะถูกยกย่องเอาไว้ในฐานะที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสุดคือห้ามใครมาแตะดังนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อยู่ในพรรคคืออย่าเอาพรรคลงมาเล่นนะครับพรรคกลายเป็นสถาบันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไปถ้าหากจะมีอะไรผิดพลาดในการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูเป็นกรณีไปซึ่งมันหมายถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารเราจึงจะเห็นได้ว่าในยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยพอเขาตั้งมั่นว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะหรือข้าราชการระดับสูงของจีนเนี่ยเป็นถึงบางคนเป็นถึงเลขาธิการพรรคประจำมณฑลต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากไอ้นี้คือการแก้ปัญหาโดยมุ่งไปที่ตัวบุคคลนะครับเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคคอมมิวนิสต์เอาไว้สำหรับผมแล้วนะครับจากเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยเราก็พอมองเห็นและสรุปภาพได้ว่าปัญหามลพิษของจีนเนี่ยไม่ว่าในแม่น้ำหรือในอากาศนะครับมันมีต้นเหตุมาจากการเร่งปฏิรูปในทศวรรษ1990พอมาถึงช่วงที่2คือทศวรรษ2000ปัญหานี้ก็เริ่มถูกเปิดโปงออกมาแล้วผู้ที่ถูกเปิดโปงนั้นก็จะถูกจำกัดบทบาทนะครับไม่ให้ปรากฏตัวอยู่ในสังคมจีนอีกต่อไปพอถึงทศวรรษ2010นี่เป็นช่วงที่3ช่วงนี้นี่แหละที่ได้ปรากฏข้อมูลว่ามลพิษในปักกิ่งนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอย่างมากในทศวรรษนี้เองนะครับรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหามลพิษขึ้นมานะครับทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงที่4คือทศวรรษ2020นะครับปีนี้เป็นปี2023 2ประเด็นคำถามก็คือว่าตั้งแต่ทศวรรษ2010เนี่ยที่รัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษเนี่ยแล้วเหตุใดในปี2023หรือช่วงที่4ของการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาของแม่น้ำเหลืองจึงยังปรากฏให้เราได้ยินได้เห็นกันอยู่ต่อไปมันมีภาพที่ย้อนแย้งกันเองมันเป็นภาพที่มีความขัดแย้งในตัวของมันเองก็คือว่าในด้านหนึ่งเนี่ยจีนนั้นต้องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับต้องการให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของตัวเองสวยหรูทีนี้พอไปเร่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นแล้วเนี่ยการละเลยหรือการไม่มีต้นทุนในทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะท่านอาจารย์มรศักดิ์มาธนดมที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตฝั่งมิวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่
ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice